้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดเตือนอยู่เนาะ SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มกราคมปี45นะคะเวลา 16:14 นการเรียนและโชคลาภเป็นไงบ้างคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับกับอย่างนี้นะครับในแง่ของอยู่ในช่วงวัยที่มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกการพนันขันต่อด้วยนะดวงนี้ผมบอกเลยแรกๆเล่นแล้วจะได้นะครับแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าคุณจะทุกข์เพราะปัญหาหนี้สินจากการเสี่ยงโชคฉะนั้นบอกเลยครับไม่เชียร์อย่างเด็ดขาดส่วนเกณฑ์การเรียนก็คงจะไกด์ในส่วนของอาชีพหรือว่าสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนดาวอาทิตย์ถ้ารับราชการทำพวกกรมการปกครองเนี่ยโดยตรงเนี่ยถือว่าดีIT คอมพิวเตอร์วิศวะตระกูลไฟฟ้าทั้งหลายแหล่ถือว่าเด่นในพื้นชะตาอีกกลุ่มหนึ่งถวายแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจุธาทิพย์นะคะเกิดวันศุกร์ที่15สิงหาคมปี29เวลา4ทุ่มถามลัคนาราศีจากจังหวัดลพบุรีนะคะการเข้าหาผู้ใหญ่การทำบุญเสริมและอยากจะเปิดร้านขายก๋วยจั๊บนะคะจะเป็นยังไงบ้างลพบุรีนะจ๊ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนมีนก็โอเคแหละดาวร้ายๆก็ย้ายออกแต่ว่ามฤตยูยังสถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับและยาวเลยนะฉะนั้นก็ให้ระวังในแง่ของการบริหารสภาพคล่องมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยแบบฉุกเฉินกระทันหันแต่ถามว่าของกินดีหรือไม่ของกินไทยดีนะครับ1ทำอร่อยไหมถ้าทำอร่อยเชียร์ให้ทำแต่ของคุณเทคไทม์หน่อยนะครับเรื่อยๆแต่มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการในแง่ของดาวศุกร์ก็หมายถึงก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจั๊บอย่างที่ว่าการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในดวงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะชายหรือหญิงให้น้ำหนักใกล้เคียงกันแต่ให้น้ำหนักสุภาพสตรีจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือนะปีนี้ดูแลปัญหาเรื่องของการเงินให้ดีนะของคุณเองนั้นนะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวขอให้ทำครับอาจารย์บอกลัคนาอย่างนะคะบอกแล้วค่ะมีนาไม่ทันโอเคค่ะท่านต่อไปค่ะโอ้โหนี่เป็นห่วงแฟนรายการนะเนี่ยได้เดี๋ยวได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะจากน้องวิค่ะเกิดวันจันทร์ที่4มิถุนายนปี55นะคะเวลา 10:13 นาทีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะวันจันทร์ถูกต้องนะครับถ้าวิเป็นชื่อจริงหรือวิมาจากชื่อจริงสละติดกาลีนะฮะไม่ผ่านนะครับดวงน้องคนนี้ต้นชะตาเป็นจักรพรรดิไม่ห่วงหรอกนะครับมหาอุดก็เกาะเรือนงานที่เป็นสีวันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านแล้วนะครับที่มีลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับของผมก็เชียร์พวกงานด้านการขายการพูดการสอนเชียร์พวกงานเอกสารบุคคล HR จัดซื้อจัดจ้างนะครับถ้าชอบตัวเลขก็เรียนบัญชีชอบภาษาก็เรียนอักษรนะชอบสื่อสารก็เรียนนิเทศอันนี้เด่นในพื้นชะตาแต่ดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อะหลับซ้ายจ่ายขวาก็ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณทุกSMSที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันวันนี้นะคะมีหนึ่งอีเมลนะคะจากคุณซีค่ะบอกว่าผมเกิดวันพฤหัสที่15กันยายนปี31นะคะเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะกำลังรอที่หมายเรียกอยู่มีเกณฑ์พอจะได้ไปเร็วๆนี้ไหมนะคะแต่บอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าฟังให้ดีคุณซีตอนนี้กรรมะกาลีร้อนเบื่ออยากจะเปลี่ยนอย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งถ้าออกไปแล้วเกณฑ์งานใหม่ช่วงแรกก็มีปัญหาต้องปรับตัวพอสมควรนะครับนะแล้วก็ค่ะขออีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของความรักนะคะบอกว่าตอนนี้จะ28แล้วยังไม่มีแฟนเลยครับอายุเท่าไหร่นะ28ค่ะหนูเหรอไม่หนูก็ด้วยค่ะของคุณซีมักไปแอบรักแอบชอบคนมีเจ้าเข้าเจ้าของค่ะนะครับมาเป็นพักๆค่ะแล้วก็หายนะหลบๆซ่อนๆใช้คำนี้แต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง29ปัตตนิเป็นสีครับก็มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวและเงื่อนไขเดิมแหละดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของหรือไม่ปีหน้าเป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็ยังสามารถส่งคำถามนะคะก็ดูดวงวันเดือนปีเกิดคำถามนะคะส่งมาทางอีเมลก็ได้ miracle_c
ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะวันนี้ครับช่วงบ่ายๆประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะเนื่องจากอัคคณิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับ15:01 น.ถึง15:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะต่อด้วยอังคารที่10วันนี้เลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่ามีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็เหมือนกันฮะบ่าย 3:01 น.ถึง บ่าย 3:30 แต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่18วันนี้ดีเยี่ยมนะครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเป็นดิทีเรียงหมอนวันลอยและกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14:01 น.ถึง14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงสิ้นเดือนครับจันทร์ที่23พฤษภาคมวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคเพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคณิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อยฮะ9:01 น.ถึง9:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะวันที่23นี่หนูจำแม่นเลยนะคะจะทำอะไรครับไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจำไว้ก่อนว่าเป็นวันดีเอาละค่ะก็วันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้แพรกับอาจารย์พรพจน์ก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นคนที่ให้เมื่อได้ดีขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรา2 คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ